อยู่กันใน Minecraft 1.18 นี่แล้วค่ะคุณผู้ชมได้คอมเมนต์มาหลายอย่างเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เราพลาดไปเนาะใน Minecraft เวอร์ชั่นนี้ค่ะอย่างแรกเขาบอกว่าพี่มันอ่านว่าลัดเคฟนะไม่ใช่ลุดเคฟโอเคขอบคุณค่ะและที่มิวสงสัยไปว่าเอ๊วิดีโอเซตติ้งตัวตรงนี้ค่ะซิมูเลชันดิสแทนคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นดิสแทนของเอนทิตี้ค่ะที่จะทำให้เราแบบโหลดใกล้หรือโหลดไกลโอเคก็ขอบคุณข้อมูลเช่นเดียวกันในภาคนี้ค่ะยังไม่ได้กำหนดโปรเจกต์เลยที่จะทำบินได้แหละทำทางไว้แล้วค่ะเรียบร้อยไปยาวมากให้เลยค่ะไปบนโรเก็ตหลายๆอันจะไปถึงนั่นแหละเส้นทางระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่ค่ะหรือเราต้องไปนี่เอ๊ตรงนี้แหละมั้งอาการที่เซิร์ฟเวอร์แหละค่ะค่อนข้างที่จะแบบดีขึ้นและหายไปแล้วแหละเรียกว่าดีขึ้นมากๆแล้วสิ่งที่จะมาเอาคือนี่ต่างหากเอ้ยจัดค่ะบนมิวไหนโต๊ะครับโอเคยังเหลือช้างที่เจเนเรตบ้างค่ะนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ก็คือเหลือส่วนน้อยแล้วแหละกระจกที่ตอนแรกบอกว่าแบบมันไม่สวยเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ลงออปติฟายไม่น่าจะเต็มนี่ค่ะ103โอ้เต็มจริงด้วยไปให้กีดร้องไปเนี่ยแหละไอเทมในมือเราใหญ่ขึ้นเนี่ยเวลานอนรู้สึกได้เลยเฮ้ยโอ้ตกใจนึกว่าจะจมลงแม่โอ้เมื่อกี้เห็นตัวโยกนิดหนึ่งอะเฮ้ยไม่นะเล่นเอาซักตกตกใจหมดเลยก็มีคนบอกค่ะว่าออปติฟายมันมาแล้วนะแต่พอไปโหลดมามันเป็นเวอร์ชั่นพรีรีลีสค่ะไม่ใช่ตัวเต็มของ 1.18 น่ะเป็นแบบ snapshot ค่ะก็เลยแบบใช้ไม่ได้โอเคลื่นเนี่ยลื่นแบบเห็นได้ชัดเลยมีให้ไหมไม่มีมีบางอย่างที่อยากได้อยากจะเอาไปนิดนึงโอ้นี่ไงก้อนข้าวนั่นเองค่ะของที่ต้องใช้เพื่อทุกคน เดี๋ยวนี้มาหยิบแล้วเจ้าของเขายังไม่ได้อนุญาตเลยเขาก็บอกว่าเอามาให้แบบทุกคนได้ใช้กันนั่นแหละใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าแม่บอกว่าลื่นขึ้นค่ะแต่TPS ก็ยังดรอปบ้างเล็กๆน้อยๆฟอร์จูนขั้น3มาเลยค่ะ1เล่มถ้าจะให้ลื่นแบบทันทีทันใดก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งค่ะปฏิสีมีจอบโอเคใส่ฟอร์จูน3ค่ะจัดไปตัวในเรื่องหมอกนี้ยังหาวิธีแก้ไม่ได้เลยอ่ะจำได้ว่าแต่ก่อน Minecraft มันไม่ใช่หมอกทึบๆแบบนี้เนาะเกตถ้าเห็นสิ่งมีชีวิตขึ้นที่แบบกระตุกแปลกๆนี้ไม่ต้องสนใจค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆเฮ้ยไงแก๊สเขาน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวหนึ่งดีทำไมไม่ตายดีใจเด่นเลยนะโอเคเกรงจริงตายแล้วค่ะหยอกเล่นแค่ทักทายแก๊สเท่านั้นเองพุ่งไปเลยค่ะไกลแน่นอนบินแบบสุดเส้นทางอ่ะรับประกันความไกลค่ะนี่คือแคมป์คนงานเนี่ยสร้างไว้ใส่หัวตัวเองไว้ด้วยเป็นแคมป์ของเรานั่นเองค่ะเอาไว้แบบเก็บของต่างๆเนาะเอ๋ถ้าเป็นแคมป์คนงานแล้วเอาไว้ทำอะไรล่ะไว้สร้างอะไรเขาก็คือสิ่งนี้ยังไงล่ะคะน่ารักไว้โอ้น่ารักมากใช้เวลาสร้างประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงน่ารักเห็นไหมชอบมากเนี่ยโอ้โหยังฟินยังใหญ่อยู่บนยอดเขาอีมาความสวยงามนี่มันอะไรดูความน่ารักของหน้าสิอะน่ารักมากสร้างไปฟินไปค่ะเหมือนตัวจริงไหมเหมือนนะใช่ไหมสกินนี้เลยค่ะโอเคอยากรู้ว่าสร้างยังไงไปชมกันเลยค่ะใน Minecraft 1.18 ทางมิวยังไม่ได้กำหนดโปรเจกต์จะทำเลยแต่ทีนี้คุณวันนบีก็วางแผนอย่างคร่าวๆแล้วนะเขาว่าเขาจะทำแบบเมืองท่าอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วมีเมืองท่ามีบาร์ค่ะก็เป็นการตกแต่งริมน้ำสวย
แต่ก็คือแผนการยังไม่แน่นอนส่วนตัวเหมียวนี่ไม่มีเลยอ่ะเพราะว่ายังนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรวางแผนอย่างคร่าวๆคือต้องขิงก่อนแน่นอนเราก็ได้ขิงในพิสดนี้แล้วใช่ไหมขิงด้วยตัวเองเนี่ยแหละทรัพยากรที่ฟาร์มได้เยอะในเวอร์ชั่นก่อนก็คือเจ้าปัวพิทมารีนดาร์คพิทมารีนใช่ไหมกับซีแลนเทิร์นค่ะมิวก็เลยคิดว่าในรอบนี้โซนของการก่อสร้างน่าจะเป็นสีออกเขียวๆค่ะแล้วก็สีออกส้มๆใช่แล้วสีของพิทมารีนบวกกับสีของสีส้มของสกินเสื่อนน้อยยังไงมันก็น่ารักแน่นอนอย่างแรกก็ต้องขิงกันก่อนใช่ไหมเอาไปเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มรูปปั้นเอ็มทีของ Minecraft เนี่ยแหละเรียกว่าแบทแลนด์ดีกว่ามีแบทแลนด์อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วก็จะมีทางน้ำค่ะเชื่อมผ่านระหว่างเกาะหลายเส้นทางเลยแล้วรอบๆนี้ค่ะมันจะล้อมรอบแบบไปด้วยน้ำทะเลค่ะซึ่งก็เป็นดีนะเหมือนเป็นเกาะที่เป็นแบบเกาะขนาดใหญ่ไบโอมก็มีหลากหลายค่ะลัดเคฟก็มีไบโอมดิฟสโตนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีค่ะหินงอหินย้อยโอ้โหภูเขาหิมะก็มีหิมะที่จมก็มีค่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีครบเลยมิวก็คิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะมากๆสำหรับการสร้างบ้านอยู่ใช่แล้วแต่ทีนี้ยังไม่ได้มีการจับจองพื้นที่อะไรค่ะคุณวันนบีก็ยังแบบคิดไว้อย่างคร่าวๆใช่ไหมมิวก็แค่แบบคิดไว้อย่างคร่าวๆค่ะแต่ก็ยังไม่ได้จับจองพื้นที่อะไรเดี๋ยวก็คงจะต้องไปแบบคุยกันตกลงกันอีกทีหนึ่งว่าใครจะเอาพื้นที่แถวไหนไปเนาะโอเควิ่งวิ่งจะเอาเชือกไปคล้องคอจะเอาเชือกไปคล้องคอเขายังไม่นอนหรอกเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีต้นไม้นอนนายนอนได้เอ้าเอ๊ะกล้าอะไรน่าจะเป็นเนื้อไก่หรือไม่ก็เนื้อกระต่ายเราไม่มีเบอร์รี่ให้เขาค่ะเอางามไปละคัมออนมาเลยนายเอ้ยโดนจูงไปแล้ว วันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เลยอะเอ้ยน่ารักเทมไม่ได้อ่ะถ้าอยากจะเทมต้องเทมตัวลูกเอ้ยเฮ้ยหนีไม่ได้เราวัดนายไว้แล้วน่ะนะน่ารักจริงๆเอ้ยงานนี้มันต้องมีแบบตัวคู่กับเสือน้อยเป็นหมาจิ้งจอกไปเนี่ยเออน่าสนใจอ่ะตอนนี้มิวสร้างรูปปั้นนี้ค่ะตอนแรกๆก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่พอวางโครงสร้างของหน้าเท่านั้นแหละโอ้โหอย่างฟินค่ะน่ารักมากสร้างเองฟินเองค่ะนี่คือที่สุดจริงๆก็คือแบบน่ารักจริงๆอ่ะมีหูด้วยนั่นน่ะเอ็นวะเป็นฮูดผ้าคลุมค่ะมีหูด้วยอ่ะฟินสุดๆไปเลยในส่วนที่เป็นฮูดค่ะมิวใช้สองสีไงสีส้มที่เป็นคอนกรีตค่ะกับคอนกรีตพาวเดอร์มันก็เลยดูมีลวดลายเทคเจอร์นิดหนึ่งเนาะแล้วก็มีหางเสือน้อยที่สำคัญต้องมีหางอ่ะนี่แหละเขาน่ารักมากแล้วก็ฟินมากใช่แต่รูปปั้นนี้อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบใจเลยเอาขิงไว้ก่อนจองภูเขาไว้แล้วน่ารักจริงๆฟินจริงๆคุณวนบีมาเห็นคุณรอนดียังบอกอะไรนี่แหมสุดยอดไปเลยค่ะตอนที่ไปสำรวจลุดเคฟค่ะมิวได้นี้มาเยอะเลยอาเซเลียค่ะที่เป็นทั้งดอกไม้ใช่ไหมแล้วก็อาเซเลียค่ะที่เป็นต้นแบบนี้อาเซเลียจะไม่โตค่ะถ้าเราปลูกไว้เฉยๆการโตจะทำได้ด้วยการใส่บนมิวเข้าไปเขาก็เลยต่างจากพวกต้นไม้ปกติอ่ะนี่ไงเห็นไหมโตแล้วในที่สุดก็โตจ่ายมีดอกด้วยแต่ถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่มีฟอร์จูน3ค่ะเราจะหาอาเซเลียนี่ใช่เลยมีโอกาสที่เราจะได้อาเซเลียแซปลิงเพิ่มขึ้น 10% ค่ะโอ้นั่นแหละอู้สองต้นอู้ขวานก็สับไม่ไหวค่ะว่าแล้วถ้าเป็นใบไม้ยังไงก็ต้องจอบนี่แหละแน่นอนค่ะจอบใบที่สุดแล้วแต่จากที่เก็บดูก็รู้สึกว่ามันก็ให้มาแบบสุ่มๆนะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อ่ะก็ยังได้มาทั้งที่มีดอกแล้วก็ไม่มีดอกนี่มันเอ้ยตอนแรกแถวนี้ไม่ได้มีนี่นะเอ้าเฮ้ยกินได้น่ารักมากชอบละสิเลือดลาเหรอแกเนี่ยทำไมลาเลือดเยอะขนาดนี้โอ้โหเลือดเยอะกว่าผู้เล่นเป็นแบบ5ดวงว่าแต่ระบบบล็อกแสงนี้มันต่างไปแล้วยังคะเขาแก้ไขแล้วยังว่ามอนเตอร์เกิดที่ไรที่ศูนย์เท่านั้นเพราะว่าถ้าแก้ไขแล้วอ่ะเราไม่ต้องปักท็อตเยอะค่ะเราปักท็อตนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยระยะมันจะครอบคลุมค่อนข้างที่จะกว้าง
แปลว่าไม่ต้องโฟกัสเรื่องการปักพอตไม่ให้มอนเตอร์เกิดแล้วค่ะแค่ปักเพื่อให้มันแบบมองเห็นสว่างสว่างแค่นั้นก็พอโอ้ปีเปอร์โอ้คีเปอร์รวมร่างอย่าคีปอย่าคีปมิสคีปโอ้สองทีแค่รวมกันแล้ว16ตัวสมกับที่เป็นเกาะจริงๆค่ะเฮ้ยมีคนจับจิ้งจอกด้วยเอ้ยน่ารักไม่หรอกนุ่มฟูหางนุ่มๆฟูฟูต้องเลี้ยงตัวลูกใช่ไหมถึงจะเชื่องใช่ค่ะตัวพ่อแม่มันจะไม่เชื่องอ่ะก็คือต้องไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่ายังไงถ้าเราปล่อยเชือกปุ๊บมันก็วิ่งหนีอ่ะให้อาหารให้อะไรไปเขาก็ไม่เชื่องอ่ะเป็นจิ้งจอกป่าเอ้ยมันจิ้งจอกเก้าหางผมเห็นแค่หางเดียวเองอยู่ยังไม่ครบ900ปีเลยต้องจับแกะไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวแกะโดนฆ่า16ตัวเลยนะใส่แบบอุ้ยขาเตียงอย่างเงี้ยให้อาหารแกะจัดโลดไหนนอนให้ไหมนอนให้ก็ได้ทิ้งเลยทิ้งตัวนอนเช้าเลยก็เลยไหนๆก็อยู่กันขนาดนี้แล้วโอเคคุณวันนบีจอมบ้านพื้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยข้างล่างตรงนี้น้ำนี่นะล่างตรงแม่น้ำอ่ะมันจะมีร่องแม่น้ำอยู่อู้น้ำที่มีแม่น้ำเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะน้ำมีแม่น้ำด้วยเหรอตรงนั้นใช่ลึกไหมคะสวยสวยมันเป็นถ้ำลงไปต่อเลยครับตรงนั้นอ่ะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ลึกแค่ไหนคะลึกมากเลยใช่ไหมลึกมากครับไม่ได้ลงไปต่อเลยเพราะเดี๋ยวมองไม่เห็นก็เลยไม่ได้ลงต่อก็เห็นข้างล่างมันมีแสงอยู่หินงอกหินย้อยสวยมากนี่คือท่าเรือเหรอคะใช่ท่าเรือมีปลาแมวซ่อนด้วยอ่ะโอ้โหนี่ขนาดวางเสาเอาต้องมีเสาด้วยเหรอเสาคำยันน่ะใช่สวยๆสวยไม่มีใครมองเห็นหรอกจริงเหรอทุกคนเห็นปักพอดให้ไหมจะขุดกว้างแค่ไหนคะในนี้ตอนแรกกะจะขุดนิดเดียวแหละแต่เอ้ยทำไปทำมาเออทำเป็นบาร์สองชั้นแล้วข้างบนมีชั้นที่สองด้วยก็ได้ข้างบนนี้ก็เป็นภูเขาอ๋อแบบมีกินลมชมวิวอยู่ด้านบนไม่เชิงครับก็จะแบบมีคนชั้นบนมองลงมาคนชั้นล่างได้อะไรทั้งนี้มันจะเป็นแบบชั้นอันนี้คือบาร์ชั้นล่างอันนั้นจะเป็นบาร์ชั้นบนอีกอะไรตรงนี้นึกว่าจะให้แบบหินงอกหินย้อยกับทางด้านหน้าบาร์ด้วยอ๋ออันนั้นไม่รู้สิถ้าสมมติมันไปโผล่ข้างนอกอ่ะก็จะสร้างแบบอาคารต่อออกมาแต่ถ้าไม่เห็นก็จะเป็นแค่บาร์ข้างในอย่างเดียวเปลี่ยนทำงานจริงๆโอ้สวยเหมือนมีโปรเจกต์ที่ต้องสร้างเยอะครับตอนนี้ที่คิดในหัวงานงอกละสิยังไงแบบอุ้ยมันคิดออกไงแบบก่อนหน้าเมื่อวานนี่แบงแบงเลยหัวแบงแบงเลยไม่มีอะไรวันนี้แบบอุ้ยคิดออกแล้วสร้างอันนี้ดีกว่านั่นน่ะทางนู้นอ๋อทางนี้ใช่มันจะมีวงนึงอยู่แถวเนี้ยนี่ตรงนี้ไงใช่วงนี้ที่ผมบอกเฮ้ยสวยตรงนี้สวยสวยมากใช่ตรงนี้สวยมากโอ้แล้วตรงนั้นข้างในนู้นลึกมีอะไรหรือเปล่าคะยังไม่เคยสำรวจเหมือนกันครับผมแค่มาแบบเฮ้ยตรงนี้สวยแล้วก็ไม่ได้ไปต่อเออตรงนี้ก็ดีโอ้โหเมืองโจรสลัดแน่นอนแถวนี้เฮ้ยแต่พื้นแต่มันพื้นที่จอดเรือมันจะจอดได้เหรอมันเล็กไปนี่ไงจอดตรงนี้จอดข้างหน้านี้ไงเนี่ยข้างหน้านี้มีเรือลำใหญ่จอดตรงนี้ไงลำหนึ่งแล้วสุดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นท่าเรือที่เก็บของจินตนาการเยอะมากกว่าจะสร้างเสร็จนี่คงจะอีพิโซดที่100ไม่ถึงหรอกโอ้โหผมก็สร้างมาเรื่อยๆแหละในนี้ก็เป็นโพงค่ะเว้าไปไม่ลึกเท่าไหร่แต่ก็มีทางเชื่อมต่อออกไปด้านนอกแต่ถ้าจะให้สร้างเรือให้นี่บอกเลยนะไม่สร้างตรงนี้หรอกเราจะไปสร้างเรือใกล้ๆรูปปั้นเพราะว่าฝั่งนู้นมันก็เป็นน้ำเหมือนกันอะแต่คือไอ้แผนการสร้างเรือยังไม่ได้คิดเท่าไหร่ตรงนี้แม่น้ำมันไกลไม่ออกทะเลก็ระดับหนึ่งนะแต่ไม่มากหรอกถ้าออกไปจะเจอเมษาก่อนร่องนี้เมษาพฤษภาสิงหาใช่ค่ะทางตันแล้วก็แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนทะเลรอบๆนั่นแหละจอดเรือได้เหมือนกันอืมก็ง่ายอ่ะได้เหมือนกันลูกป้านเห็นแค่เงาก็ดูดีละเห็นแค่เงาด้วยนะอีก็ออกแบบมาดีเฮ้รอบนี้มีเหยื่อ2ตัวแอบไม่เห็นทีเดียวไม่ตายจริงด้วยง้างก่อนอะไรกันนี่มันสายเก้งเกต
โดนยิงไม่เห็นแล้วสิมีกระจกใสคือมองไม่เห็นแน่นอนตอนแรกใช่ไหมคะมิวตั้งใจที่จะขยายอมินทิศค่ะแถวนี้แต่โหนดมันเล็กไปแล้วก็แบบเราก็ย้ายบ้านไป 1.18 แล้วใช่ไหมตรงนี้ก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วค่ะนี่ค่ะเรียกว่าพังไปเลยแหละไม่แคร์ไม่สนเดี๋ยวไปหาใหม่มีเยอะไออาเมทิสคุณวานาบียังมีอยู่เยอะใช่ไหมคะจะเอามาทำเป็นบล็อกแสงอ๋อเดี๋ยวค่อยก็ได้ครับอันนั้นน่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วตกแต่งหรือแบบบางจุดที่ขี้เกียจไปวางหัวจริงๆไม่อันนี้จะทำบล็อกแสงตกแต่งรูปฟันอ๋อเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดินกระแทกพื้นเจ็บมากเฮ้ยผมมีอันที่คราฟอยู่จะเอามาใช้ก่อนเปล่ามีกี่อันคะมี3กองครับทำไมบล็อกแสงเยอะขนาดนั้นทำไม่เยอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนี่ยได้อยู่นะเพราะว่าเจอในนี้อยู่ค่ะคริสตัลมีให้ใช้อยู่มาถึงนี่แล้วน่ะไอเทมเซ็นเตอร์แล้วโอ้ในวิชั่นทำให้นรกเป็นสีฟ้าที่สวยงามคุณแล้วก็เป็นสีม่วงมีทุกสีให้คุณแล้ววิญญาณในวิชั่นเนี่ยบินผ่านด้วยไฟโรเกต3อันน่ะกลายเป็นแบบ3สีเลยสีหมอกอ่ะน่าจะเล่นมุกนะว่ามันคือม้ายังไงล่ะหาสีหมอกอย่างงั้นเหรอใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะน้ำหมึกแสงวางโต๊ะคราฟอยู่อ๋อข้างล่างมีโต๊ะคราฟเหรอไม่นั่นแหละคือโต๊ะคราฟอ๋อรูปปั้นต้องสวยแล้วก็สว่างเป้าหมายล่ะการคิงมันต้องคิงแบบให้เห็นชัดๆเห็นวะสว่างไม่สว่างได้ยังไงปักหลายอันขนาดนั้นน่ารักอะน่ารักกว่าสกินตัวจริงเฮ้มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่วิเชอร์เต้นเดียวเนี่ยหมาจิ้งจอกค่ะอีกหนึ่งตัวเสียงลาวาโอ้โหใครวิ่งมาไม่ดูนี่ตกลาวาเลยเนี่ยตอนนั้นมิวก็ปิดฝั่งด้านนู้นไปแล้วค่ะเป็นบ่อลาวาเหมือนกันรู้สึกว่าในเวอร์ชั่นใหม่ๆกับดักบ่อลาวาเยอะมากคงอยากให้เราตายด้วยลาวาอย่างนี้ในไมคราฟที่จะหาได้ยากคือไซแอนสีดำอยู่ไหนด้าจำได้ว่าเคยแยกสีดำไว้อยู่เกือบไปพุ่งปีไม่ไม่ไม่เราต้องไม่พุ่งตรงนี้ค่ะเราต้องเดินโค้งมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยพุ่งไปจะตายหลายครั้งกับการกระแทกบล็อกแล้วนะความเร็วในการเคลื่อนที่มันต้องบินไปแต่ก็จะกระแทกบล็อกตายหลายรอบมากพื้นที่ทั้ง3x3ยังจะกระแทกบล็อกอีกแม่กระเป๋าทำไว้แล้วใส่เข้าไปเผากระบองเพชรเลยค่ะเจ้าเพลิงก็มีนี่นาเตรียมไว้เหมือนกันนั่นแหละใส่เข้าไปสีในไมค์ครับมีทั้งหมด16สีหิวพยายามที่จะเตรียมให้ครบค่ะอย่างละ2สีไว้ก่อนได้ใช้ประโยชน์แน่ๆค่ะสีหนึ่งที่สำคัญค่ะสีน้ำตาลเขาหาได้จากโกโก้บีนใช่ไหมคะเคยคัดแยกโกโก้บีนไว้ไหมมีไหมโหไม่มีแปลว่าไม่เคยได้รับการคัดแยกเลยแต่บ้านหลังนี้มีแน่นอนจำได้ตอนนั้นไปเอาเขามาปลูกไว้อยู่ใช่ไหมโกโก้เขาปลูกไว้ไหนคะเฮ้ยปลูกไว้อยู่นะจำได้เหมือนเห็นแต่เขาไปปลูกไว้ที่ไหนอะบ้านหลวงพี่คอสเพลย์น่าจะมีนะคะโกโก้หาไม่เจองั้นแปลว่าต้องไปหาข้างล่างแทนข้างล่างนี้ต้องมีแน่ๆก็ไม่มีเอาไปปลูกไว้ที่ไหนกันนะก็ของนี้ก็ไม่ได้ยุ่งมานานแล้วด้วยเก็บไว้ไหนกันนะประตู IP เรนเฮียโอ้ตอนนั้นไงอะที่เราแบบมาพยายามที่จะมองทะลุบล็อกอะแล้วระบบมันบอกว่าเฮ้ยมีคนแอบโกงพยายามที่จะมองทะลุบล็อกเขาสั่งตายเลยอะแล้วเดาว่าหลวงพี่ใช่น่าจะเป็นหลวงพี่อะมาทำป้ายให้วันนี้เป็นหลุมศพของเรานะหลุมศพของมิวไมค์คราวอะได้ตายจากไปที่ตรงนี้
ด้วยการพยายามที่จะแบบลงไปในถังหมักปุ๋ยอ่ะแล้วเอาบล็อกทับหัวตัวเองให้มองทะลุได้ ลาก่อนทางหนึ่งปลูกไปเอ้ยแล้วก็นี่เลยเร่งการโตค่ะแล้วก็ตัดแล้วก็เอ้า จะคิดกว่าว่าปลูกดันไปแกะสลักออกได้เหมือนกันไม่ได้เป็นมีปัญหาอะไรสักหน่อย ของที่เห็นจนเคยชินแล้ว เป็นธรรมดาแลก 10% ก็ยังเป็นธรรมดาต้องไปเพิ่มแรมแน่ๆแต่ว่าแรมไม่พอที่จะใช้ประมวลผลแล้วก็ยังลืมอีกสีหนึ่งค่ะไม่ยากเลยถ้าเรามีสีแดงกับสีน้ำเงินไม่สีเขียวสีแดงที่ไหนสีเขียวสีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงไม่ใช่สีเขียวกับสีน้ำเงินใส่แอนค่ะมาเรียบร้อยครบ2 4 6 8 10 2 14 16 16สีค่ะสีทั้งหมดที่มีในไมค์ครับนี่ไงเจ้าแกะของเรามี32ตัวแล้วยังโอ้โหไม่ใช่แค่32เขามีอยู่50กว่าตัวแล้วค่ะมีเยอะแล้วคงจะได้แบบสร้างอะไรชิวๆเล่นๆสวยๆงามๆเนาะอย่ามาเรียกใช้ไปสร้างฟาร์มอีกนะไม่เอาแล้ว กลัวแต่ว่าแบบกำลังสร้างของตกแต่งอยู่ปุ๊บโดนเรียกแบบว่าอุ้ยอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่เดี๋ยวต้องไปสร้างไงอีก ถ้าเพื่อนอยากได้เราก็คงต้องไปสร้างให้แหละเนาะแต่แบบขอก่อสร้างสบายๆจิ๋วๆก่อนได้ไหมคุณผู้ชมคะเมื่อได้อะไรน่ารักน่ารักมาแล้วใช่ไหม EP นี้ค่ะน่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ